พูดถึงแรงงานต่างด้าวนะคะแม้ว่าจะเดินทางเข้าประเทศไทยมาแบบถูกกฎหมายเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเข้ามาแล้วจะทำได้ทุกอาชีพนะคะอย่างล่าสุดเกิดขึ้นกับกรณีนึงค่ะที่พัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีไปตรวจสอบร้านเสริมสวยแฮร์ซาลอนค่ะอยู่ริมถนนพัทยาสาย2หมู่9ในตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเข้าไปตรวจเนี่ยเพราะสืบทราบมาว่าเจ้าของร้านนี้และพนักงานทั้งหมดเป็นคนจีนหมดเลยขณะไปตรวจค้นนะคะพบชาวจีนกำลังให้บริการตัดผมลูกค้าอยู่แล้วก็ยังมีคนจีนอีก2คนกำลังให้คำแนะนำลูกค้าเลยทรงไหนดีคะทำยังไงนอกจากนี้ก็ยังพบช่างเสริมสวยเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยอีก2คนนะคะมีนายหวังชูปิงอายุ34ปีชาวจีนแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านจากการสอบสวนนายหวังอ้างว่าเปิดร้านแบบนี้มากว่า1ปีแล้วมีพนักงานรวม5คนเพื่อรองรับลูกค้าคนจีนและคนต่างชาติโดยไม่รู้มาก่อนเลยว่าการกระทำนี้เป็นสิ่งผิดกฎหมายและเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยค่ะภายหลังการสอบสวนตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาในหวังฐานความผิดเป็นนายจ้างรับบุคคลต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตส่วนพนักงานที่เหลือเนี่ยได้ตั้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะก่อนที่จะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะสำหรับอาชีพตัดผมและเสริมสวยถือเป็น1ใน27อาชีพนะคะที่กฎหมายระบุเลยว่าห้ามคนต่างชาติหรือว่าคนต่างด้าวทำเด็ดขาดซึ่งนอกจากอาชีพนี้แล้วนะคะก็ยังมีอย่างงานแกะสลักไม้อย่างเงี้ยหรือว่างานขับขี่ยานยนต์ยกเว้นขับขี่รถยกนะคะอันนี้ได้หรืองานขายทอดตลาดงานเจรไนเพชรพลอยงานทอผ้าด้วยมืองานทอเสื่อหรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกกหวายฟางและไม้ไผ่แบบนี้เป็นต้นนะคะรวมไปถึงงานทำกระดาษสาด้วยมือและงานทำเครื่องเขินอันนี้ก็ห้ามคนไทยเช่นกันค่ะครับซึ่งยังไม่หมดนะครับเพราะว่ายังมีงานทำเครื่องดนตรีไทยทำเครื่องถมทำเครื่องทองเงินนาครวมถึงงานที่ทำเครื่องลงหินทำตุ๊กตาไทยงานทำบาตรงานทำผ้าไหมด้วยมือและก็มีงานทำพระพุทธรูปและงานทำร่มกระดาษผ้าอันนี้ก็ห้ามคนต่างด้าวทำด้วยเหมือนกันนะครับไล่มา18อาชีพ18งานแล้วยังไม่หมดนะเพราะว่ามีทั้งหมด27คุณผู้ชมครับอีก9งานสุดท้ายที่ห้ามคนต่างด้าวทำก็คืองานเรื่องของนายหน้าหรือว่างานตัวแทนนะครับนอกจากนั้นงานนวดไทยก็ห้ามเช่นเดียวกันนะครับอีกชนิดนึงของงานที่ห้ามทำก็คือมวนบุหรี่ปัจจุบันอาจจะเห็นน้อยลงนะครับยังมีงานเรื่องของมัคคุเทศก์หรือว่าไกด์นำเที่ยวงานเร่ขายสินค้างานเรียงอักษรงานสาวบิดเกลียวไหมงานเลขานุการแล้วก็งานบริการทางกฎหมายอันนี้ก็ห้ามทำเช่นเดียวกัน27อาชีพ27งานที่ชาวต่างชาติเนี่ยห้ามทำในบ้านเรานะครับแต่ถามว่ายังมีงานที่ชาวต่างชาติหรือต่างด้าวห้ามทำอีกหรือไม่ก็มีนะครับอย่างงานเกี่ยวกับเกษตรอย่างเงี้ยงานก่อสร้างจริงๆเขาห้ามนะแต่ว่าถ้าเป็นประเทศที่มาทำสัญญากับไทยอันนี้สามารถทำได้แบบ MOU กันประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างนี้ใช่นะครับก็สามารถเดินทางมาทำได้นี้ก็ต้องมีการศึกษารายละเอียดด้วยว่างานไหนทำได้หรือทำไม่ได้นะครับ